ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวชาวบ้านนามนหมู่ที่2อำเภอลองค่ะไม่ทนแล้วผู้ใหญ่บ้านกลางยิงปืนขู่ลูกบ้านอยากให้จัดการขั้นเด็ดขาดค่ะทำตัวเหมือนอยู่เนื้อกฎหมายเมาเหล้าทีไรมักจะเอาปืนขู่ชาวบ้านล่าสุดวันที่12สิงหาคมชาวบ้านช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเสร็จได้ชวนกันลงสระเอาปลาของหมู่บ้านเพื่อนำมาทำกินเลี้ยงคนทำงานถูกผู้ใหญ่บ้านยิงปืนขู่ร้องไปทางอำเภอแจ้งความแล้วอยากให้จัดการถึงขั้นสุดค่ะเรื่องราวชาวบ้านสุดทนผู้ใหญ่บ้านกลางยิงปืนขู่ลูกบ้านร้องอำเภอแล้วไม่คืบเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาในวันที่26สิงหาคมค่ะชาวบ้านบ้านนามนหมู่ที่2ตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่นำโดยนายเด่นรินปันอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่104ทับ12หมู่ที่2ตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่นายมนัสทักนายกุลนายเวชแจ้ป้อมนายดีอุบแก้วนายเจตต่อตันนายทองวันแสนตานายชนรงแสนตาพร้อมชาวบ้านกว่า30คนนำผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สะห้วยปูนหมู่ที่2บ้านนามนตำบลทุ่งแหลงอำเภอลองซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุในสังฆราชเวลาผู้ใหญ่บ้านนามนหมู่ที่2ใช้อาวุธปืนยิงขู่ชาวบ้านที่มาหาปลาที่สะจำนวน5นัดซึ่งชาวบ้านที่มารวมตัวกันอยากให้ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อกลางในการติดต่อเรื่องนี้ให้ด้วยเพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่กลางคนนี้ได้รับโทษตามกฎหมายค่ะด้วยนายเด่นแกนนำชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่12สิงหาคมเวลาประมาณ16นาฬิการะหว่างที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติเสร็จแล้วได้รวมตัวกันที่สระห้วยปูนซึ่งเป็นสระน้ำของหมู่บ้านเพื่อมาหาปลาพอน้ำในสระแห้งขอดเพื่อจะนำปลามาทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านต่อมาได้มีนายสังฆราชซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลหัวทุ่งอำเภอลองกับพวกอีก1คนไปที่สระจากนั้นนายสังฆราชในสภาพเมาสุราได้ชักปืนพกสั้นไม่ทราบยี่ห้อขึ้นมาแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน5นัดและเอะอะโวยวายว่าใครอนุญาตให้มาลงปลาซึ่งต่อมาก็ได้ดำเนินการปรับผู้ที่ลงหาปลาตอนแรกจะปรับคนละ 1,000 บาทเพื่อจะนำเงินดังกล่าวไปซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยในสระห้วยปูนแต่ชาวบ้านบอกไม่มีเงินถึงขนาดนั้นจากนั้นจึงได้รวบรวมเงินเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทไปเสียค่าปรับแต่เมื่อนำเงินไปให้ค่าปรับผู้ใหญ่บ้านกลับปฏิเสธไม่รับเงินจำนวนนี้แต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่พอใจคือการยิงปืนขู่ชาวบ้านพวกตนจึงได้นำเรื่องนี้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทสุภชัยกันทวงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอลองและได้นำเรื่องนี้ส่งให้ทางปกครองอำเภอลองทราบแต่เรื่องนี้กลับเงียบไม่มีความคืบหน้าจึงได้นำสื่อมวลชนมาดูจุดเกิดเหตุเพื่ออยากให้ติดตามเรื่องนี้ค่ะไม่อยากให้เงียบหายไปโดยชาวบ้านบอกว่าสำหรับในสังฆราชจะมีพฤติกรรมเวลาเมาสุราแล้วมักจะใช้อาวุธปืนข่มขู่ชาวบ้านก่อนหน้านั้นเคยเมาสุราแล้วใช้อาวุธปืนกวาดแกว่งขู่ชาวบ้านภายในงานศพจนมีชาวบ้านกลัวจนฉี่ราดมาแล้วจนกระทั่งวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ยิงปืนขู่ชาวบ้านที่มาหาปลาในสระนี้ทั้งที่สระเป็นสระสาธารณะหมู่บ้านและไม่ได้มีการปล่อยปลาหรือว่าเลี้ยงปลามาก่อนปลาที่อยู่ในสระเป็นปลาธรรมชาติและไม่มีป้ายเตือนใดๆข้างสระอีกทางที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านมาหาปลากันอยู่ต่อเนื่องทำไมต้องมาใช้พฤติกรรมกลางยิงปืนขู่กันแบบนี้สมกับเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านหรือไม่ซึ่งหากทางอำเภอไม่ดำเนินการใดๆพวกตนก็จะล่ารายชื่อชาวบ้านและจะทำหนังสือร้องเรียนไปอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ต่อไปค่ะทั้งตำรวจหรืออำเภอทำเลี้ยงของนายสังฆราชคือมันเร็วๆหน่อยก็ได้ครับตัวนี้เงียบครับเป็นทำเจ้าบ้านด้วยแค่ตอแถเนี่ยมันพิษเลยมันหมดใจครับเอาเลยยิงปืนคู่กันปืนคู่กันนี่มันก็มาเจอกันมาถึงป๊อปกับคู่กันก่อนเถื่อนบ้านปลาเมืองเถื่อนนี่ไปบ้านปลาเมืองเถื่อนครับยุติธรรมครับตอดแค่ตอดแหตั้งอำเภอดำเนินการหรือทั้งตำรวจครับเร่งคดีมันเร็วหน่อยครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังชาวบ้านขอยาคู่ครับว่ามันเปลี่ยนจะได้ครับมันเปลี่ยนจะได้ครับออกอย่างเดียวน่ะผู้ใหญ่เอาออกอย่างเดียวน่ะบดีหรอบดีบดีบ้านกันนี่กันถ้าผู้ใหญ่เดียวคงแบบนี้เราก็มาถึงบ่อู้มาถามมาถึงยิงปืนเลยบ่ใจอ่ะครับ
ทางว่าเขานั้นตายตุ่มตุ่มบอกอู้กันก่อนทำแหลกเขาก็ว่าแต่ที่ทำไปก็ต้องเลือกแบบใจเขาอู้กันมาถึงละปลาเพื่อนปลาเพื่อนเป็นแกนน้ำเหรอเนี่ย